อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนเนี่ยเม้ามอยกันพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์ที่ดูเหมือนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็น last missionมิชชั่นสุดท้ายแล้วที่เรานั้นเนี่ยจะได้เห็นการประเมินของ Baby Monster แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งชุดนะครับที่เหมือนจะยังไม่ได้ออกมาหรือว่ายังไม่ได้โชว์ที่ไหนมาก่อนเลยจากที่แฟนๆเนี่ยวิเคราะห์หรือว่าตามดูกันมาเนี่ยตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกที่ลงในช่อง YG จนมาถึงเปิดช่องของ Baby Monster แล้วเราจะได้เห็นทีเซอร์ต่างๆชุดการประเมินของ Baby Monster ไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์รวมใดๆก็ตามนะครับชุดล่าสุดนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วเป็นชุดที่คุ้นหน้าคุ้นตามาก่อนหรือว่าอยู่ในตัวทีเซอร์นั่นเองแต่ว่าจะมีอยู่1ชุดนะครับที่ตอนแรกกะไว้ว่าจะเป็นชุดในการโชว์ร้องแบบ7คนครั้งนี้ของเบมอนแต่พอออกไปนะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยชุดโชว์ร้องของเด็กๆ Baby Monster กลับไม่ใช่ชุดนี้นั่นก็คือชุดที่ออกแนวแบบว่าเอิร์ธโทนแล้วก็ยืนร้องกับขาตั้งไม้ไม่ได้แบบมีมูฟเมนต์ขยับขยื่นไปไหนเพราะว่าโชว์ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเด็กๆนั้นเนี่ยคิดโชว์ขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเพลงแบ่งท่อนร้องทำท่อนแรปรวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่จะต้องมีการมูฟเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเพื่อทำให้เพลงนั้นเนี่ยดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในตอนแรกหลายคนกล่าวว่าน่าจะเป็นซีนที่เด็กๆนั้นจะมาโชว์ร้องแบบใช้พลังเสียงไปเลยขาตั้งไมค์ยืนร้องนิ่งๆสวยๆคู่ๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับแสดงว่ายังมีอีกการแข่งขันหรือเปล่าและมิชชั่นสุดท้ายที่บอกไว้ว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นการประเมินเต้นล่ะอันนั้นคือจะเป็นยังไงกันแน่สรุปแล้วเนี่ยยังมี EP ต่อไปไหมหรือว่าจะหยุดอยู่ที่ EP ที่8แล้วก็จบเลยเป็นการประกาศเดบิวต์หลังจากที่โชว์เต้นหรือว่าความจริงแล้วเนี่ยป่าหยางเขาจะมี EP ที่9แล้วก็ EP ที่10ต่อไปต่อจนถึงครบ EP ที่10ปุ๊บก็เป็น EP สุดท้ายพอดีแล้วก็ประกาศปักวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการไหมเพราะดูเหมือนยังมีมิชชั่นอีก1มิชชั่นนะครับที่จะทำในสัปดาห์หน้าแล้วก็น่าจะมีอีกต่อไปหรือเปล่าถ้านับกันตามทีเซอร์ที่ปล่อยมายังมีอีก1ชุดแล้วก็ขาตั้งไมค์ด้วยที่ยังไม่เคยเห็นโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยหรือว่าเคยมีมาแล้วต้องตัดออกไหมเพื่อกระชับเวลาเข้ามาหรือว่ายังไงกันแน่นอกจากชุดที่ใส่สีเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็ยืนกับขาตั้งไมค์อยู่กับที่จัดโพซิชันเป็นสามเหลี่ยมยังมีอีกหนึ่งชุดก็คือชุดโทนสีชมพูดำซึ่งน่าจะเป็นการแข่งเต้นในสัปดาห์ต่อไปที่เป็น last mission ซึ่งน่าจะเป็นการแข่งเต้นใน EP ต่อไปที่เป็น last mission ที่ครูรีจองเนี่ยจะเข้ามาสอนเข้ามาฝึกในการเต้นตอนดูจากชุดแล้วเนี่ยก็ดูเอื้อกับเป็นการโชว์เต้นโชว์การแสดงบนเวทีแบบว่าต้องขยับร่างกายเยอะๆมากๆเลยถ้านับตามชุดแล้วจริงๆนะครับก็น่าจะมีอีกหนึ่ง EP หรือเปล่าที่เป็นการโชว์ร้องแบบว่าร้องเพลงที่ทาง YG เลือกให้ไหมหรือจะเป็นยังไงอันนี้นะต้องมารอลุ้นกันหรือว่าใครที่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มากกว่านี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าความจริงเนี่ย Baby Monster กับการประเมินครั้งสุดท้ายนี้จะจบที่ EP ที่8หรือว่าจะไปจบที่ EP ที่10ใดๆก็คือเราหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาจากที่แฟนๆพูดกันคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันมานะครับใครที่มีความคิดเห็นต่างไปจากนี้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยเกี่ยวกับการเดบิวต์ของ Baby Monster แล้วก็รายการประเมินครั้งสุดท้ายนั่นเองคิดว่ามี8 EP หรือว่า10 EP เด็กๆเบมอนกับรายการนี้จะไปจบที่ EP ไหนลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง